สวัสดีค่ะเด็กๆ Welcome to my world of math กับ Teacher Bar นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การบวกกันนะเอาภาพบวกกับภาพแล้วปริมาณของจำนวนมันจะมากขึ้นนั่นเองนะคะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเครื่องหมายตัวนี้ค่ะเครื่องหมายนี้มีเส้น2เส้นสั้นๆวางทับกันเราเรียกว่าเครื่องหมายบวกนั่นเองนะคะหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกเขาว่า plus แปลว่าบวกนะคะเครื่องหมายต่อไปเป็นเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะมีลักษณะ2เส้นสั้นๆวางด้านบนและวางด้านล่างคู่ขนานกันเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า equal แปลว่าเท่ากับหรือเท่ากันนั่นเองค่ะในลำดับต่อไปเรามาทำความรู้จักกับมือน้อยๆของเราก่อนลูกมือน้อยๆของเด็กๆเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดกี่นิ้วคะใช่แล้วค่ะ10นิ้วนั่นเองเรามาลองนับกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10มีทั้งหมด10นิ้วนั่นเองนะคะเรามาลองรวมนิ้วมือง่ายๆกันดีกว่าค่ะนิ้วมือข้างแรกเรามี4นิ้วเด็กๆลองยกขึ้นมานะคะ4 4 and แล้วก็ยกขึ้นมาอีกข้างค่ะและอะไรเอ่ยและ3นิ้ว3ค่ะ4นิ้วบวกกับอีก3นิ้วทำให้เกิดอะไรขึ้นเอ่ย4 and 3 make ถูกต้องค่ะ7ในลำดับต่อไปเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ย Are you ready นะคะ Get ready for that เดี๋ยวครูปาจะพาเด็กๆไปภาพบวกภาพกันเราจะไปนับสัตว์น่ารักน่ารักกันนะคะเอาภาพสัตว์ต่างๆมารวมกันดูซิว่าเขาจะมีทั้งหมดกี่ตัวพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสัตว์ตัวแรก horse ก็คือม้านั่นเองค่ะม้าตัวแรกมาแล้วม้าตัวนี้มี1ตัวเอาละค่ะเรามาดูซิเราจะบวกกับม้าอีกกี่ตัวคะม้าตัวที่2เริ่มมาแล้วค่ะบวกอีก1 1บวก1กลายเป็นเท่าไหร่คะตอนนี้มีม้าทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยถูกต้องมี2ตัวนั่นเองค่ะ1 plus 1 equal 2สัตว์ตัวต่อไป bird นกนั่นเองค่ะตอนนี้มีนกอยู่2ตัวนะคะ there are 2 birds 2 plus เท่าไหร่ดีนะเรามาดูกันค่ะ2 plus 1 2 plus 1 2บวก1 equal เท่าไหร่คะเด็กๆคิดว่าเท่าไหร่ถูกต้องค่ะ3 3นั่นเองสัตว์ตัวต่อไป snake งูนั่นเองนะคะงู1ตัวบวกกับงูอีกมาแล้วค่ะลองดูกันนะคะว่าบวกอีกเท่าไหร่ลอยมาอีก2มาอีก3 1 plus 3นั่นเองนะคะ1 plus 3 equal เท่าไหร่คะ how many 1 plus 3 equal 4 yesต่อไปครูปาจะใช้คำถามว่า What is the sum? What is the sum? มีผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะผึ้ง3ตัวบวกกับผึ้งอีกลองนับดูนะคะ1 2มาแล้ว2ค่ะ3 plus 2 equal เท่าไหร่คะลองนับรวมกันสิ3 plus 2 equal 5And next, what is the sum? 5 tigers plus บวกกับอีกเท่าไหร่ลองดูนะคะ5 plus
5 plus 2 equal นับรวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่ย How many tigers are there? 5 plus 2 equal 7. Good job. And next, ooh, look at the giraffe. How many giraffes are there? Yes, 6. 6 plus เท่าไหร่ดีคะ6ไปบวกกับอีกกี่ตัวนะ6 plus 2 6 plus 2 equal นับรวมกันสิ How many giraffe มีจิราฟเท่าไหร่ละคะ6 plus 2 equal 8 correct สัตว์ตัวต่อไป hyena เรามาดูกันนะ1 2 3 4 5 6 7 and 8 Wow! 8 hyenas plus เท่าไรดีคะ 8 plus 0 equal 8นั่นเองสัตว์ตัวต่อไป lion 0 0ไม่มีอะไรเลย plus กับอะไรดีคะWow! Six lions. มีสิงโตตั้ง6ตัวน่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่บวกกับ0ก็จะได้เลขตัวเดิมนะคะก็คือ6นั่นเองค่ะสัตว์ตัวต่อไปค่ะนี่วิ่งหนีเจ้าไลออนมาเมื่อกี้นี่เองfive deers. There are 5 deers. 5 plus.เท่าไรดีคะ5จะไปบวกกับอีกเท่าไรดีมีกวาง5ตัวบวกกับอีก5ตัวค่ะ5 plus 5 equal เท่าไรคะเด็กๆคิดว่ามีจำนวนเท่าไรคะ Yes 10นั่นเองค่ะ Good job สัตว์ตัวต่อไปเป็น land animal the biggest land animal นะคะเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลย one elephant plus เท่าไรคะเรามาดูกันมาเรื่อยๆเลยโอ้โหมาอีกแล้ว one plus เด็กๆคิดว่าจะมีกี่ตัวถูกต้องค่ะ one plus 7 equal เท่าไรคะ 8 correctตัวนี้เด็กๆรู้จักกันดีเขาเป็นกระต่ายค่ะแต่เป็นกระต่ายป่าเพราะฉะนั้นคำศัพท์จะเปลี่ยนเป็นคำว่า hair ที่คล้ายๆกับผมนั่นแหละค่ะเสียงเดียวกันแต่สะกดต่างกันนะคะ hair คือกระต่ายป่า 6 hairs plus เท่าไรดีคะ6บวกกับเท่าไรเอ่ย 3 6 plus 3 equal 9 นั่นเองค่ะ yesครูปาหวังว่าเด็กๆจะสนุกกับการเรียนวันนี้นะคะให้เด็กฝึกฝนบ่อยๆทบทวนนะคะเข้าไป subscribe ช่องของครูปาได้และไปดูย้อนหลังวิดีโอคลิปต่างๆในช่องนะคะดูไปเรื่อยๆทบทวนไปเรื่อยๆเด็กๆทบทวนมากเท่าไหร่เด็กๆก็จะเก่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะบ๊ายบาย see you soon be safe